สวัสดีครับยูกิท่องตัวทีมนะครับมาเจออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปปากเซครับเป็นนอนปากเซคืนนึงเป็นนอนปากซองคืนนึงครับพาไปกินนะครับโอ้โหรับรองว่าของกินปากเซเด็ดจริงๆนะครับใครมาต้องห้ามพลาดที่จะไปกินตามผมเลยนะครับผมทริปนี้นะครับเป็นทริป3วัน2คืนนะครับผมทริปนี้จริงๆแล้วมาทำงานนะครับไม่ได้มาเที่ยวตั้งใจมาเที่ยวอะไรนะครับแต่ก็เป็นผลพลอยได้นะครับกินแล้วกินนะครับแล้วก็เที่ยวนะครับทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยครับสนุกสนานครับสุดๆจริงๆครับจะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมกันเลยครับพร้อมนะครับขึ้นมาภูสลาวัดภูสลาวก่อนเข้าเมืองปากเซวัดภูสลาวเราไปดูบรรยากาศตรงจุดชมวิวของวัดภูสลาวสวยมากเป็นจุดหนึ่งที่คู่ควรที่จะมาให้ได้ก่อนที่จะเข้าเมืองปากเซนี่คือจุดชมวิวนะครับจะเห็นแม่น้ำโขงก็สะพานมิตรภาพนะครับที่ญี่ปุ่นสร้างให้ตรงนั้นก็คือเมืองปากเซจุดชมวิวนี้นะเป็นนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเห็นไหมเราจะมองเห็นบริเวณเมืองปากเซครับอยู่ข้างหน้านะก็มีแม่น้ำโขงครับอันนี้คือลำน้ำโขงนะครับที่ไหลผ่านเมืองปากเซนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยทีเดียวครับโอ้โหแบบสุดยอดมากวิวพาโนรามาวิวเลยนะครับมองสุดขอบฟ้าเลยครับที่นี่สวยจริงๆถ้าใครมาปากเซต้องมาวัดนี้ให้ได้ครับเห็นไหมครับมาสักการะบูชามาขอพรพระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแก่การมาท่องเที่ยวของเรานะครับวัดนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปเรียงรายกันอยู่เต็มหมดเลยตรงนี้จุดชมวิวก็เป็นสองที่ตรงข้างในนู้นสการะรูปที่อยู่ข้างในนู้นนี่นะครับก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งสวยมากอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกสบายดีภูสลาวไปนะครับแล้วก็จะไปไหว้สักการะพระแก้วมรกตนะครับที่นี่เดินขึ้นไปดูสถาปัตยกรรมที่นี่ก็จะสวยงามขนาดไหนนะครับพอลงจากวัดภูสลาวมานะครับข้ามสะพานมาก็จะถึงตัวเมืองปากเซแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เลยสะพานนี้ยาวมากครับประมาณ1กิโลเลยนะครับสวยงามมากสะพานนี้วิวสวยมากนะครับเห็นไหมครับรอบข้างจะมองเห็นวิวแม่น้ำแล้วก็วิวภูเขานะครับนี่นะครับเร
แล้วก็จะมาแลกเงินเพราะว่าถ้าเราใช้เงินไทยมันจะเราจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะตอนนี้เท่าไหร่นะ250ใช่ไหม250กีบต่อ1บาทถ้าเราไม่แลกแต่ถ้าแลกไปเป็น200 297 297นะครับซึ่งแตกต่างกันแตกต่างกันมากนี่เห็นไหมที่แลกเงินคือคนจะมาเที่ยวคนจะแลกเงินมาเที่ยวนะครับถ้าเราขายได้299แล้วซื้อได้297ใช่ไหมซื้อเข้าขายออกใช่เนี่ยมันจะคุ้มกว่าถ้าเราแลกไปนี่นะครับอัตราแลกเปลี่ยนเราแลก 3,000 บาทอัตราแลกเปลี่ยน1บาทเท่ากับ297ดูสิได้ 891,000 กีบนะครับทั้งหมดนี่ครับถ้าไม่แลกก็คืออัตราที่เราแลกเปลี่ยนตามร้านทั่วไปก็อยู่ที่250ซึ่งเราเสียเปรียบมากคนจะแลกนะครับไม่ใครจะมาเที่ยวนี่ครับโรงแรมที่เราจะพักวันนี้โรงแรมพี่ดาวอยู่ที่เมืองปากเซนะครับโรงแรมนี้ห้องก็โอเคสวยสบายดีที่สำคัญนะมีอาหารเช้าบริการได้แต่ว่าเราเสียเพิ่มครับต้องจ่ายเองเป็นแบบอาหารตามสั่งนี่น้ำปลาเขาลงทะเบียนพี่ดาวโฮเทลนี่ครับห้องที่พักเราคืนละ 130,000 กีบนะครับนี่นะครับห้องที่เราพักมันเตียงคู่ราคา 130,000 กีบห้องเล็กๆกระทัดรัดนะครับได้ว่าสะอาดดีอยู่ดูห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคสะอาดโอเคครับสำหรับพักคืนนึงไม่คิดอะไรมากโอเคมีตู้เย็นไม่มีอะไรบ้างไม่มีน้ำสองขวดขวดเล็กๆน่ารักมีทีวีโอเคออกจากโรงแรมมาไม่นานนะครับก็จะมีร้านฝือเขาแนะนำครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านฝือที่แบบร้านแรกๆในปากเซครับใครมาปากเซต้องมาให้ได้นะครับที่นี่จะมีแบบว่าเหมือนกับ Hall of Fame ครับว่าใครมาบ้างก็จะมีถ่ายรูปแปะไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นดาราต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งฝือร้านนี้นะเหมือนกับว่าเขาจะเปิดขายทั้งวันเลยนะครับซึ่งเส้นผมสั่งมาเป็นแบบเส้นแบนเหลืองนะครับเป็นเส้นเหลืองนะครับแบนอีกอันนึงจะเป็นแบบเส้นเล็กนะครับฝือนะครับเดี๋ยวลองไปชิมกันดูนะครับสั่งมานี่ครับนี่นะครับมันจะเป็นเส้นเหลืองแบบนี้นะครับน้ำซุปก็กลมกล่อมพอดีครับผมไม่ปรุงอะไรมากครับใส่แค่นะเอามะนาวนะครับมะนาวบีบลงไปแล้วก็ใส่พริกนะครับเพื่อความหอมนะครับก็จะได้รสชาติดั้งเดิมของน้ำซุปจริงๆครับร้านนี้ก็อร่อยครับรสชาติค่อนข้างดีแต่ว่าเส้นอันนี้ครับมันแข็งนิดนึงนะครับมันจะเป็นแข็งนิดนึงเหนียวหนึบนะครับแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเส้นแบบนี้นะครับถ้าท่านใดชอบอาจจะชอบก็ได้เพราะมันหนึบหนึบดีนะครับเส้นแบบนี้นี่นะครับฝือส่วนใหญ่ในลาวก็จะเป็นเส้นแบบนี้เป็นเส้นเล็กบ้านเราเรียกว่าเส้นเล็กครับที่นี่เขาเรียกว่าเส้นฝือนะครับเป็นเส้นแบบดั้งเดิมเขานะครับผมออกจากร้านฝือมาแล้วก็มาร้านนึงนะครับร้านแซ่บบ่แซ่บนะครับก็คือแปลเป็นไทยก็คืออร่อยไม่อร่อยนะครับร้านนี้จะเป็นแบบเหมือนกับว่าคาราโอเกะวนนะครับถ้าใครร้องเพลงได้คาราโอเกะได้ร้อยคะแนนเป็นได้เบียร์ฟรี2ขวดนะครับถ้าได้99คะแนนได้ขวดนึงนะครับเป็นเบียร์ลาวนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยร้านนี้ผมถ่ายบรรยากาศเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายตอนน้องคลาสิกมาให้ดูนะครับซึ่งราคาอาหารนะครับเครื่องดื่มมันก็ไม่แพงมากพอกับบ้านเรานะครับอาหารจานละ100เบียร์ขวดละ30 40ประมาณนี้ครับถูกมากครับถือว่าไม่แพงอะไรครับเมนูนี่เนื้อเป็นมาอย่างวะเนี่ยร้านนี้ครับที่ผมอยากแนะนำข้าวเปียกปูนะครับโอ้โหสุดยอดมากร้านนี้เป็นข้าวเปียกที่ทำมาจากปูนะครับอร่อยมากหอมกลิ่นปูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นแบบร้านแบบโต๊ะนั่งธรรมดาอยู่ถ้าร้านตั้งอยู่บริเวณปั๊มปตท.ครับในตัวเมืองปากเซนะครับใครมาที่ปากเซห้ามพลาดที่นี่นะครับ
ข้าวเปียกปูนะครับอาหารก็มีเมนูหลายๆอย่างแต่ที่เด็ดๆเลยที่ผมแนะนำก็คือต้องมากินให้ได้คือข้าวเปียกปูนะครับร้านนี้อร่อยมากมากี่ครั้งก็กินครับไม่เคยพลาดเลยผมมากินตลอดร้านนี้เห็นไหมครับสุดๆจริงๆคือมีเนื้อปูนะมีมันปูนะครับแล้วก็มีน้ำซุปแบบกลมๆมากเลยครับสุดยอดสุดยอดคิดติดใจอยู่เลยครับตัวนี้รสชาติติดปากเลยครับนี่นะครับวิธีการกินของผมก็จะบีบแค่มะนาวลงไปแค่นั้นครับแล้วก็ใส่น้ำมันพริกเผาแค่นั้นครับเพื่อจะลิ้มรสรสชาติจริงๆของมันนะครับเห็นไหมครับเนื้อปูเน้นๆเลยนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปูนะครับโอ้โหสุดยอดเลยติดใจมากชอบจริงๆไปใครไปนะต้องห้ามพลาดนะครับอันร้านนี้อร่อยจริงๆแนะนำเลยครับนี่นะครับเส้นข้าวเปียกของเขาก็เหมือนกับเส้นก๋วยจั๊บยวนนะถ้าคนเคยกินนะก็เป็นก๋วยจั๊บยวนนะครับข้าวเปียกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเส้นเหนียวๆนุ่มๆเพราะอร่อยน้ำซุปเข้มข้นนะครับสุดยอดเลยติดใจอยู่เลยจะกลับไปกินอีกเห็นไหมครับว่าข้าวเปียกปูนะครับชามใหญ่ขนาดนี้เนื้อปูเน้นๆครับราคา 32,000 เกียบในราคาที่เราแลกไปเราจ่ายด้วยเงินเกียบนะครับก็คือหารด้วย297ก็จะประมาณ108บาทนะครับแต่ถ้าคิดในราคาที่ไม่ได้แลกนะครับเป็น250เกียบต่อ1บาทนะครับถ้าเราไม่ได้แลกเงินไปนะมันก็จะเป็น128บาทนะครับก็แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับแตกต่างกันถึง20บาทนะครับนี่เป็นข้อดีของการแลกเงินเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับ20บาทไม่น้อยนะครับผมนอกจากจะมีข้าวเปียกปูแล้วนะครับยังมีอาหารเวียดนามอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นพวกขนมเหนียวนะครับแต่ไม่รู้ภาษาเวียดนามเรียกว่านะครับแล้วก็มีพวกบันแจ๋วบันแบ๋วอะไรอย่างนี้นะครับมีปอเปี๊ยะสดนะครับราคาก็ไม่แพงมากครับร้อยนิดนะครับนี่ครับอันนี้ขนมเหนียวนะครับอร่อยนะครับซึ่งน้ำจิ้มของขนมทุกอย่างครับพวกบันแบ๋วบันแจ๋วบันอะไรทุกอย่างนะครับก็จะเบสเหมือนกันคือเป็นน้ำจิ้มหวานเปรี้ยวแล้วก็จะมีขิงนิดนึงนะครับก็เป็นน้ำจิ้มทั่วไปนะอร่อยนี่นะครับเมนูเขานะครับมันก็จะมีเป็นบันแบวนะครับนี่บันบดหลอดอะไรสักอย่างหนึ่งผมอ่านไม่ค่อยออกนะเป็นภาษาลาวนะครับบันเฮือดบันแจ๋วนี่กุ้งพันอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกครับอันนี้ปอเปี๊ยะทอดนะครับปอเปี๊ยะปูแล้วก็พันชิ้น3ชั้นนะครับก็คือพันหมู3ชั้นนั่นเองนะครับเมนูก็ราคาก็เนื้อครับไม่แพงมากไม่ถึงบางอันไม่ถึง100บาทด้วยซ้ำไปนะครับเห็นไหม 20,000 กีบประมาณเท่าไหร่80บาทถ้าตีแบบง่ายๆก็ประมาณ80บาทนะครับผมนี่มันแบบก็ว่ามันขนมถ้วยนะครับเป็นขนมถ้วยนะครับก็คือเป็นขนมถ้วยคล้ายถุงลมไม่เท่าไหร่แต่เป็นแป้งเหนียวกว่านะครับแล้วก็จะกินกับพวกหมูยองกินเนยแคบหมูแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปครับก็อร่อยไปอีกแบบนึงครับผมอันนี้นะครับขนมถ้วยสไตล์เวียดนามนะครับเขาเรียกว่าบันแบวหรือเปล่าไม่แน่ใจในเมนูเมื่อกี้นะครับเห็นไหมนี่ครับก็จะมีแป้งเหนียวๆครับก็มีแคบหมูนะครับแล้วก็มีหมูหยองนะครับแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปแล้วก็ตักกินอร่อยครับเป็นเมนูที่แบบอร่อยดีเหมือนกันง่ายๆครับ
ุดวัตถุประสงค์ของการมาของเราในครั้งนี้ก็คือมาอบรมเกษตรกรนะครับก็คือพวกเราพนักงานคนไทยแล้วก็พนักงานคนลาวนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับผมอบรมเสร็จแล้วก็มากินอีกแล้วของกินเพียบเลยอันนี้แบบเด็ดครับเด็ดที่ส้มตำครับส้มตำอะไรนี่อร่อยน้ำปลาอร่อยนะครับนี่ร้านนี้อยู่ในตัวเมืองปากซองเลยนะครับผมเนี่ยอยู่ติดถนนเลยไปกินแล้วก็ไปชี้นะครับแล้วก็สั่งนะครับเขาจะตักเป็นถ้วยมาครับถ้วยเล็กๆมาอย่างนี้นะครับนะครับมันจะมีพวกส้มตำบ้างแหละแล้วก็พวกคล้ายต้มพะโล้นะครับแล้วก็ต้มไก่อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็สั่งมาร้านนี้จะเป็นเจ้าของเป็นคนเวียดนามเขาจะใช้ตะเกียบกินนะครับข้าวนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ตะเกียบกินนะครับกินข้าวอิ่มนะครับแล้วก็ไปน้ำตกนะครับน้ำตกตาดคู่นะครับน้ำตกนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองปากซองประมาณครึ่งชั่วโมงครับด้วยการมาด้วยรถยนต์นะครับก็จะไกลพอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นประทับสวยงามนะครับก็คือเราสามารถนั่งแช่เท้าในน้ำแล้วก็นั่งดื่มเครื่องดื่มหรือสั่งอาหารมากินได้นะครับแต่ว่าที่นั่งที่นี่นะครับจะต้องเสียตังค์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ผมไม่ได้ไปถามราคาเขานะครับเพราะไม่ได้นั่งนะครับไปแค่เดินถ่ายรูปเฉยๆนะครับแล้วก็จะเข้ามานะครับก็ต้องเสียตังค์ประมาณ 5,000 ขีดนะครับถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเรานะครับพวกน้ำตกพวกอะไรเงี้ยครับเราจะต้องเสียค่าเข้าชมนะครับเพราะว่ามีการสัมปทานครับพูดง่ายๆคือมันมีเจ้าของนะครับเราต้องเสียค่าเข้าชมนะครับผมซึ่งน้ำตกนี้นะครับมีทั้งเป็นส่วนที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นก็คือตรงใกล้ๆแถวนี้เป็นมนุษย์สร้างขึ้นส่วนมองไกลๆตรงนั้นนะครับจะเป็นส่วนที่น้ำตกธรรมชาตินะครับนี่นะครับจุดเด่นของน้ำตกตาดคู่ก็คือเราสามารถเอาเท้านั่งแช่น้ำแล้วก็นั่งดื่มจิบเครื่องดื่มเย็นๆปล่อยให้บรรยากาศปล่อยให้เวลามันผ่านไปนะครับชื่นชมบรรยากาศนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับบอกเลยว่าจะต้องมาให้ได้นะใครมาปากซองต้องมาน้ำตกนี้ให้ได้ครับสวยงามเลยครับผมเห็นไหมน้ำไหลแบบไม่รู้จะสวยหรือว่าจะกลัวดีนะครับนี่นะครับที่พักของเรานะก็คือที่เดิมครับกับครั้งที่แล้วคือโรงแรมโชคบุญมีนะครับที่พักที่นี่ราคาถูกมากครับไม่ถึง300นะครับถ้าผมจำไม่ผิดราคาห้องพักที่นี่นะครับดูบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ครับเนื่องจากว่าที่นี่มันสูงนะครับสูงกับ 1,300-1,400 เมตรก็จะทำให้แบบอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับมาฤดูไหนก็สามารถสัมผัสอากาศหนาวได้นะครับมาหน้าร้อนก็มีควันออกจากปากนะครับเพราะว่ามันหนาวมากนะครับที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับนี่ครับหลังฝนตกใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นบรรยากาศเป็นหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองเลยนะครับโรงแรมโชคบุญมีนะก็จะมีอาหารเช้าให้บริการนะก็มีพวกข้าวผัดต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกฝืออะไรเงี้ยครับอาหารแบบพื้นๆทั่วไปของทางเรานะครับรสชาติก็ดีนะครับนะครับใครมาก็สั่งกินได้นะครับรสชาติดีพอสมควรเลยที่นี่ออกจากปากซองมานะครับก่อนเข้าเมืองปากเซก็จะถึงร้านกาแฟบาเจียงนะครับที่นี่ก็เป็น
กาแฟสดนะครับแต่ว่ารสชาติไม่โอเคนะครับแต่ว่ามาแวะมาถ่ายรูปได้นะครับแต่ผมไม่ชอบรสชาติกาแฟที่นี่เลยแต่ใครอาจจะเป็นเพราะความชอบส่วนตัวก็ได้ครับแต่ว่าถ้าคบยังไงก็มาลองดูก็ได้ครับอย่าไปอคติมากครับลองมาดูก็ได้มาถ่ายรูปครับมาชิมมาเดินเล่นนะครับมาแวะซื้อของฝากได้นะครับผมก่อนกับไทยนะครับเราก็ต้องมาแลกเงินคืนนะครับเรทก็จะแตกต่างกันไปแต่ละวันไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากที่เราแลกไปนะครับเป็นยังไงบ้างทริปนี้ผมพาเที่ยวนะครับพากินพาเที่ยวของเห็นไหมครับว่าปักเซนะครับเป็นเมืองที่ศักยภาพดีมากเลยนะครับที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนะครับนักท่องเที่ยวฝรั่งจะมาเยอะนะครับช่วงฤดูฝนน้ำหลากนะคนก็จะมาค่อนข้างน้อยนะครับบรรยากาศดีนะเป็นเมืองปากซองแล้วอากาศดีมากนะครับบนปากซองนั้นก็จะมีร้านกาแฟที่เราแท้ๆผมเคยมาไปนะเป็นของเบียร์ช้างนะครับเรียกว่าปากซองไฮแลนด์นะครับสนใจมาก็ลองมาพักนะครับที่นี่อากาศดีครับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีระยะทางก็ไม่ไกลนะครับปากซองห่างจากตัวเมืองปากเซ50โลครับประมาณแล้วก็ห่างจากด่านที่ช่องนี้ประมาณ100กิโลเมตรครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับผมกด subscribe ด้วยนะครับติ๊ง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 เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวคอยดูกันวันนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวไหนไปกินอะไรหรือไปทำอะไรนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับ